สวัสดีครับท่านที่สนใจเรื่องราวของสถานีธรรมชาตินะครับผมไททันแมนก็กำลังรอการตอบรับของคุณลูกสาวคุณปราณีที่สัญจรลุงหงอกไปที่101นะครับเราจะทำการใช้เสียงเป็นยานะครับใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงนะครับก็รอการตอบกลับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็นิ่งได้นะเข้ามาแล้วก็รู้ว่าเหมือนรู้ว่าต้องทำอะไรทีนี้ทำไมต้องรู้ว่าคิดว่าต้องทำอะไรรู้ว่าท่านต้องรู้ว่าเราทำอะไรเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็นิ่งไม่เขาเรียกไม่ออกไปไหนอ่ะมาแล้วคุณปราณีพลเยี่ยมนะครับไม่มีการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอีกทีครั้งที่2ครั้งที่3นะครับถ้า3ครั้งเกิน5ครั้งนี่เราก็จะตัดเข้าก็ขอลองอีกทีนะครับคุณปราณีก็ออกเข้าใหม่นะครับเวลาของลุงหงอกจริงก็คือช่วง2ทุ่มนะครับตอนนี้ถ้าใครยังต้องทำอะไรอยู่ก็ยังไม่ต้องแชร์ครับพี่ครับคุณคล่องเรื่องคล่องเงินแหมคล่องเงินคล่องโลกคล่องเงินเปิดโลกก็จะบอกยังไงดีอ่ะเดี๋ยวพอใช้คำว่าชื่นชมชมเชยก็เนี่ยดามาพรดาพลใช้คำว่าชื่นชมชมเชยเดี๋ยวคนอื่นที่ไม่ได้ถูกชื่นชมชมเชยก็จะคิดยังไงล่ะทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าไทเทิลกำลังจะเพิ่มความเข้มข้นในการเอาดีเทลที่ลุงหงอกได้คุยไว้นะครับเอามาย่อยข้อมูลให้ฟังนะครับในอนาคตนี้นะฮะอันเนื่องมาจากว่ามีผู้ที่ติดตามเนี่ยผู้ที่ติดตามต้องพูดว่าไงดีอะรับได้แล้วครับจะใช้คำว่าเข้าเกณฑ์คือผมติดตามลุงหงอกมาเนี่ยผมก็เล็งเห็นนะครับว่ามีคนที่รับได้แล้วนะครับมีอยู่3ท่านนะครับก็เลยคิดว่าโอ้โหแบบรู้สึกว่าบอกตรงๆนะครับเหมือนแบบแฮปปี้นะฮะมีความสนุกมากเลยมีความสุขมากเลยที่มีผู้ติดตามแล้วก็สามารถรับได้แล้วนะครับพอรับได้แล้วเนี่ยก็เลยจะขยี้นะครับโอเคเอาล่ะในเมื่อสัญญาณขาดหายนะครับเราจะตัดครับรับได้โดยไม่มีเงื่อนไขด้วยนะครับอยู่แถวๆจังหวัดนครปฐม1ท่านจังหวัดราชบุรี1ท่านล้วนแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งไม่ได้ฝึกฝนเรื่องของการปฏิบัติธรรมเลยอ้ออีกคนหนึ่งนี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่าแม่เป็ดเสร็จเด็ดขาดมากนะฮะก็พร้อมแล้วนะฮะคำว่าพร้อมผมก็คือต้องเล่าสิ่งที่ลึกลงไปอีกอะไรประมาณนี้เพราะว่ารับกันได้แล้วนะฮะมีคนรับได้ละเมื่อรับได้แล้วโดยไม่มีเงื่อนไขนี่โหไม่รู้ดิเหมือนผมเจอคนหมู่บ้านเดียวกันอะเจอพี่น้องอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะโอเคสำหรับคุณลูกสาวคุณปราณีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเข้าสู่แมสเซจเจอร์นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเดินทางเข้ามาก็รอลุงหงอกตอน2ทุ่มแล้วกันนะฮะโอเคเนาะไม่อยากจะรบกวนเวลานะครับพอเด้งเข้ามาแล้วทุกคนก็จะต้องเขาเรียกพอวงเข้ามาดูลุงหงอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เกรงใจบางทีทุกคนอาจจะต้องมีภารกิจที่จะต้องทำนะครับส่วนจริงๆแล้วผมก็จะบอกว่าผมก็จะเด้งบ่อยแล้วนะฮะหลังจากนี้ไปเพราะว่างานมันเข้มข้นสูงมากแล้วก็เราจะเด้งตามจังหวะของแรงกระเพื่อมของความไม่บริสุทธิ์นะครับอะไรเข้ามาก่อนมาหลังเนี่ยเราไม่อาจที่จะบอกได้นะครับว่าจังหวะของมันจะเป็นยังไงทีนี้เมื่ออะไรมันเข้ามาเราก็จะสะท้อนออกไปทันทีเพื่อให้เกิดความร่วมสมัยแล้วก็ทันเท่าทันเหตุการณ์นะครับให้มันเป็นเรียลไทม์มากที่สุดเพราะว่าพูดตรงๆว่า
สถานีธรรมชาติอันนี้นะฮะก็มีเวลาตั้ง24ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับคุณปราณีก็ไม่เป็นไรครับคือทำไมต้องนะฮะก็เรียกทำไมต้องอะไรต้องเฟซไลท์นะฮะว่าทำมันต้องมีคนรู้นะครับโอเคคุณปราณีอ่ะหายละอีกทีครับคุณปราณีรับจากเมสเซจเจอได้เลยครับผมขนาดแมสเซจเจอร์ก็ยังล่มอีกเหรอฮะเนี่ยผมก็เอาใจช่วยทุกคนนะฮะให้ได้รักษาสุขภาพกันนะครับคุณปานีก็น่าอะไรต้องเอาใจใส่นะครับต้องดูแลเดี๋ยวก็จะเดินทางแล้วนะครับวันที่4/3/4นะครับศุกร์กับเสาร์เอาละอ้าวนี่ไงมีปุ่งวงมาด้วยนะครับปุ่งวงของใหม่นะฮะอย่าไปคิดมากมันเป็นของใหม่ก็ไม่ต้องคิดมากมันเป็นไปแล้วครับของใหม่มันเป็นไปแล้วดูสิสวัสดีครับคุณปราณีสวัสดีค่ะสักครู่นะโอ้โหกว่าจะติดต่อกันได้เนาะปิดเสียงปิดเดี๋ยวนะอ๋อปิดที่ทางผมไม่ใช่ติดที่คุณปราณีโอเคคุณแม่เป็นยังไงครับสบายดีสบายดีอยู่ค่ะแม่บอกว่าจะถามได้ยังไงในเมื่อฉันก็ไม่สบายตัวอยู่เนี่ยเธอยังจะเห็นและยังจะมาถามฉันอีกเออคุณแม่หลังๆมาหายไปไหนไม่ได้ดูเห็นติดตามหน้าจอเลยว่าไปไหนมาปีใหม่อะไรนะใจว่าแกไปทำอะไรในเฟซค่ะก็เลยต้องเข้าสมัครใหม่อ๋อเออจำได้อยู่ว่ามีการแอดเฟนเข้ามาใหม่จำได้ละก็ยังว่าเอ๊ะไปทำอะไรแน่เลยนี่จะไม่พูดเลยเหรอคุณปราณีเห็นงานลุงหงอกหรือเปล่าคุณปราณีทำอะไรบ้างช่วงนี้ได้ดูไหมฮะได้ดูบ้างไหมได้ดูค่ะดูตลอดอยู่ค่ะไหนลุงหงอกทำอะไรบ้างไหนลองพูดสิก็ลุงหงอกไปเชียงรายครับล่าสุดนี่ไปเชียงรายครับแล้ววันนี้ได้ดูไหมวันนี้ไม่ได้ดูค่ะโอเคจะไปลาวอีกแล้วนี่จะไปอีกแล้วลาวเนี่ยก็โอเคเดี๋ยวเราคุยกันเล่นๆสักพักหนึ่งสักครู่เดี๋ยวลุงหงอกเดินกลับมาเมื่อสักครู่นี้พยายามที่จะต่อคุณแม่ปราณีครับผมถ้าหากว่าตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่2ช่องทางก็คือ YouTube แล้วก็ Facebook อันนี้คุณแม่ทราบเนาะค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาฟังเนี่ยอันไหนมันสะดวกสุดสำหรับเราครับ Facebook หรือ YouTube Facebook ค่ะ Facebook สะดวกสุดแล้วก็ได้อ่านคนอื่นที่เขาเขียนกันด้วยเนาะค่ะเอ๊ะทำไมวันนี้มันไม่สดใสไม่สดชื่นเลยไงวันยังไง
มันเป็นยังไงตกนอนเยอะแม่ฝนตกนอนเยอะนะครับก็อีกไม่กี่วันนะเนาะวันที่3ที่4คงเจอกันแล้วเนาะค่ะนะอย่าให้ใครฉกตัวลุงหอกไปก่อนนะไม่ได้นะก็สุขภาพสัญจรนะครับเดี๋ยวรอสุขลุงหอกสักครู่เดียวลุงหอกเดินเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเพราะว่าเราจะต้องอะไรอ่ะสื่อสารกันให้เรียบร้อยก่อนเสร็จปุ๊บลุงออกมานั่งโป๊ะก็จะได้ทำได้เลยก็จะได้ดำเนินการที่คุณผู้ชมทุกท่านที่เห็นอยู่ตรงขนาดนี้นะครับอย่าได้แปลกใจสำหรับท่านที่มาใหม่เรากำลังใช้เครื่องมือสื่อสารที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับซึ่งเป็น Face Live ถามว่าเรากำลังจะทำอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่น่ารักนะครับน้องสาวปราณีนะครับ เราก็จะใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงนะครับเราก็จะรักษาสุขภาพนะครับหรือกำจัดนะครับความผิดปกติออกไปนะครับเป็นปัจจุบันนะฮะเบื้องต้นก็นี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับที่เราใช้พลังงานผ่านเสียง3ใช่ไหมคะแจ๋วสุดยอดนะฮะเอ๊ะผมไปดูลุงหงอกหน่อยที่ว่าลุงหงอกอยู่ไหนเนาะน้ำหมดแล้วบอน้ำเนี่ยน้ำอ่ะน้ำหมดแล้วบอกระติกมาเลยกระติกมาเลยกระติกมาเลยตักอันนี้โอเคเอาละคุณปราณีคุณลุงใส่ชุดหนังนะใส่เสื้อหนังนะไม่ว่ากันนะบ่ว่าดอกค่ะเอาแบบฉบับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะเอาแบบฉบับที่มันท่านสมัยใหม่เสมอเนาะแบบฉบับท่านสมัยใหม่เสมอปากกันยำไม่ลงม่วงอย่างนี้ลงม่วงที่น้ำผ่านเป็นไงมาเนี่ยโยกแคมโยกขาบ้างเด้อไอ้ชายเห็นยกแขนมึงดูยกมือสองขามันก่อนจำได้บุ๋มมันสิไงสองขามึงดูทอกันบ่ล่ะขางซ้ายบ่ดีสู่ขางขวาบ่ได้ขางขวาบ่ขางขวาบ่ดีปานใดค่ะใช้ขางขวาต้องจับหูขวามึงดูเอามือจับหูขวามึงดูมันเป็นไส้แล้วกันนะขวจะนี่มันขวด้วยใส่ขวค่ะเฮ้ยนี่ดีป่ะขวไม่เห็นข้างนี้ข้างขวจ้ะอันนี้ข้างซ้ายอีหลีนี่ป่ะเวลาเห็นผับมันเป็นมันกลับขางกันเนาะอันนี้ผมจับหูขวาได้เนี่ยเห็นเป็นใส่เป็นขวานี่เป็นขวจ้ะเลอะโอ้ครั้งเอาครั้งนี้มันก็สิเป็นคันนู้เลี้ยวเข้าไปมันก็สิเป็นไส้นั่นแหละผมจับมือขวาของผมนะเป็นไส้มันตรงขามกันเนาะค่ะเอาละตกลงขางขวาสู่ขางไส้ว่าได้เนาะเนื้อแห้งเนาะแน่นค่ะมันซาบ่มือซาบ่ซาอยู่จ้ะซาอยู่จ้ะยังมือขึ้นนี่สิเย็นเป็นเหงื่อออกไหมคะโอ้เย็นเหงื่อออกซ้ำขังครัวนี่ค่ะครับเย็นเหงื่อออกเป็นเหงื่อออกเย็นจ่อยๆล่ะค่ะเหงื่อออกเย็นแปลกเนาะเพราะไม่ยังหูจักจุดอะไรเพราะไม่ยังหรอก
เรือนร่มแน่นอนนะหายใจเป็นไรดีบ่หายใจดีอยู่ค่ะเออแน่นอกบ่ล่ะบ่ค่ะอันตั้งแต่อันรู้ที่คุณลุงสอนให้งับอากาศนี่แต่ว่ามีแห้งคล้ายๆกับคือจังปอดมันมีพลังสิมั้ยคะเออโอ้ยเป็นจังบุญเนาะค่ะปวดหัวบ่บัดนี้บ่ค่ะบ่ปวดหัวสุดยอดเลยท่านเนาะตึงแต่ข้างหลังที่มองเข้าว่านี่แหละค่ะข้างหลังสบายกันเนาะที่เข้าว่านี่แหละค่ะข้างหลังคือแซ่บๆสบายกันเนาะทั่วหลังเลยค่ะโอ้ทั่วกลางหลังเลยเนาะแม่นค่ะโอเคเรื่องของระบบประสาทโอ้ผมยังหลับเข้าใจแล้วนะป่ะเนี่ย ยกแขนยกขาเป็นไงยกแขนได้อยู่แต่ว่าขายกบ่คันได้ขาบ่ได้เนาะต่อไปบ่เรื่องขาเด้อบ่เรื่องขับถ่ายก่อนน่ะขับถ่ายเป็นไงขับถ่ายกะอันนี้อยู่แต่ว่าออกเองบ่คันได้เออมันหนักท้องปวดท้องบ่อันไหนก็ค่ะมันนักท้องท้องน้อยวะมันนักท้องมันนักตุย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 บ่มันมึนมันชามันมีแห้งแบงก็ล่ะบ่ค่ะบ่มีบ่มีแห้งแบงเลยเนาะแม่นค่ะแต่ได้แก้มันออกทุกมืออยู่บ่แม่นค่ะโอ้ลูกสาวแก้ให้เนาะเป็นลูกสาวแก่ให้ที่หลังต้องเลี้ยงเป็ดไปตัวหนึ่งหันมาแก่ให้หันไม่แหบของใครเอาหานก็ได้เด้อมันจะได้ซบเงาๆนะเอาล่ะมันพูดถึงขาป่ะเนี่ยกระดกไปเท่าได้บ่เย็บจักบ่ค่ะยังบ่ได้เลยยังใส่ยังขวาก็บ่ได้เลยบ่ค่ะแต่ว่าเวลาพลิกนี่มันก็สิติ่งของมันอยู่เวลาพลิกเต็มจิตมันสิติ่งไปมาได้อยู่ก็ยังกระดกได้นี่ล่ะแต่ว่าสิเฮาสิกระดกใส่พละกำกระดกสิบ่ได้ค่ะอ๋อเวลาใส่คำสั่งบ่ได้เนาะเฮ้ยกระดกกระเด็กแน่บ่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นไปเองเนาะมันพลิกซ้ายพลิกขวาไปเองแม่นพลิกซ้ายพลิกขวาเองได้อยู่ตอนนี้มันพลิกซ้ายพลิกขวาหูซึกบ่นั่นน่ะหูซึกอยู่จ้ะโอเคโอเคแต่ว่ากะหูซึกมีกำลังขึ้นอยู่ดึงตั้งหัวเข่าได้เองได้บ่ได้อยู่ค่ะเฮ้อดึงขึ้นมาตั้งหัวเข่าเองบ่อันลูกแล้วละดึงไม้แต่ว่าตั้งอยู่ได้อยู่เออตั้งอยู่ได้โดนอยู่อ้าวคันถ้าตั้งได้มันทางซ้ายทางขวาได้ดีบ่มันเฮาเห็นเองบ่มันงางออกแนวเนี่ยแล้วก็หุบเข้ามาได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ติแต่ว่าเฮ็ดเองบ่ได้เฮ็ดเองบ่ได้แต่ว่าให้ลูกละเฮ็ดให้อ๋อเวลาลูกย่อทางออกหุบเข่าหูซึกบ่จะต้องแม่นจะขอหูซึกบ่หูซึกอยู่ค่ะเออมาฟังให้ดีสรุปนะเดิมเนี่ยจับตังบ่ได้เด้หัวเข่าเนี่ยแม่นอยู่ค่ะตังบ่ได้เลยตอนแรกตอนนี้มันตังได้สัก1นาที2นาที5นาทีบ่ได้หลายกว่านั้นก็ได้อยู่ค่ะปาดท้อมีแห้งเลยเออโอ้ยถือว่ามีแห้งมีค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูแข็งขึ้นอยู่ดีๆขาแข็งขึ้นค่ะโอ้ยมันสิมวนแต่เนาะมันที่สันที่สี่ฟังให้ดีเด้อมันที่สันที่สี่เนี่ยนะมื้อนี้ผมไปยื่นเรื่องให้กับสถานทูตลาวนะขอขันอาสาเสนอตัวไปสลายเมฆหยุดฝนให้เขากับรักษาคนที่เจ็บป่วยเนาะไปสองมือเปล่านี่นะค่ะขั้นถ่ายแม่นสถานเดี๋ยวฉันฟังให้จบขั้นถ่ายแม่นสถานทูตเขาตอบมานะฮะโอเคอนุญาตให้เราไป
โอเคนะภายใน24ชั่วโมงเนี่ยผมต้องไปเลยนะให้ดูไปค่ะนะทีนี้ส่วนทางเราเนี่ยเครื่องบินมันก็จองตั๋วแล้วใช่ไหมล่ะวันที่3ที่4นะมั้ยเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตใช้คำว่าถ้าสถานทูตนะเขาส่งข่าวมาให้เราไปนายรายงานตัวสถานทูตแล้วเตรียมตัวไปที่ไอ้เขื่อนพังนู่นน่ะผมไปทันทีนะตรงนั้นเราไม่ว่ากันนะส่วนทางด้านจนต้องมีค่อยยกเลิกแคนเซิลไม่มีปัญหาหรอกเนาะนะขอให้เข้าใจตรงไหนไว้นิดนึงเพราะว่างานงานสิ่งแวดล้อมมันเข่ามากเต็มๆนะตอนนี้เอาล่ะอ่ะเข่าเรื่องได้บัดนี้เนาะพร้อมมั้ยยังก็คือเก่าหน่อยเนาะพร้อมนะคะฟังเสียงดีๆหายใจยาวสบายๆ3 2ค่อยได้ยินค่ะหือผมบ่ได้ยินได้ยินมาเนี่ยจ้ะได้ยินอยู่ค่ะโอเคเอาปากไกลๆไมโครโฟนค่อยๆให้ใจเชื่อมมันสิคือมีหยังมาสะกิดผิวกายเด้อจิ๊กๆๆคือจะหมดไตเนี่ยแหละจะเป็นหมองไหนบ่ฮู้จักล่ะว่าค่อยได้ยินแม่จ้ะเหรอมันแกกนี่นะผมโอ้ค่อยได้ยินหูฟังนะผมแลนไปเอาหูฟังจะหน่อยบ่น่ะนะผมสิแลนไปเอาหูฟังเดี๋ยวๆผมสิแลนไปเอาหูฟังจะหน่อยเด้อเอามาใส่สมองทอดกันน่ะประมาณสักครึ่งที่แป๊บเดียวแป๊บเดียวค่อยใจเย็นว่าคันห้าปั่นสถานทูตแล้วตอบรับมาเป็นกสิไปพุ่นสักก่อนมาสั่นมันจิบอันนี้บอกมันเลือดได้บอกผมแกะกองได้บ้างสั่งมาโดยเฉพาะแกะกองได้นี่แกก็ใหม่ๆด้วยปึ๊บนี่ซ้ายขวาสิบ่ให้ใส่เพราะว่าข้างนอกเทิงนี่สิบ่ได้ยินเด้เด้อลุงเหรอแม่นตอนนี้ไม่ได้ยินใช่เพราะว่ามันจะได้ยินกันอยู่แค่2คนไงฮะเป็นไงได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินชัดเจนเนาะทีนี้เราได้กินสองคนชัดเจนไม่ต้องหันครับแต่ทางฝ่ายทางด้านอ๋อโอเคเข้าใจฝ่ายทางด้านผู้ดูเราน่ะไม่ได้ยินเลยเอาใหม่ทั้งนั้นนะดูสิจะได้ยินทั้งสองฝ่ายผมจะเริ่มได้ยินบ่เนี่ยน่าจะตรงท้ายนี่ครับลุงไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เหรอครับผมเอาแล้วกันอ๋อโอเคโอเคได้ยินเนาะค่ะได้ยินแล้วอ้าวชัดแล้วบ้านเนี่ยอ้าวโอเคโอเคค่อยๆหันค่อยๆปรับค่อยๆแต่งค่อยๆเฮียนดูน้ำกัน
ว่าเสียงนี่มีคุณค่าได้เนาะถือว่ามีความพยายามได้ผู้รับก็พยายามรับผู้ให้ก็พยายามให้ผู้รับโดยไม่มีข้อแม้ใดๆผู้ให้ก็ไม่มีประมาณเหมือนกันพยายามหายใจให้มันเต็มเหือเต็มแห้งเพราะว่าพลังเริ่มต้นมันจากหัวใจกับปอดมันสิมีแรงขับเลือดเองขับเลือดไปยังแขนขาคุณน่ะไปมัดโตน่ะเลือดมันสิไปตามกฎตามเรียกว่าตามกลไกอัตโนมัติของร่างกายในรูปแบบของการที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเข้าหูสู่ขั้วหัวใจหัวใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับดีไหมนี่เป็นยังไงบัดเนี่ยมีเหยไม่แห้งมาบ่ค่ะดีอยู่มันเย็นยาวๆหรือว่าอุ่นสบายๆหรือว่ามีไอ้ร่างกายมันกระตุกตึกตักตึกตักบ่ครับเวลาได้ยินเสียงผมกระตุกอยู่ค่ะกระตุกบ่ได้เนาะขากระตุกอยู่โอ้ขากระตุกค่ะเออผู้ชื่อกระตุกได้เนาะแต่ว่ามันส่งสัญญาณถึงกันแล้วจากหูผ่านใจผ่านหัวใจนี่แหละแล้วมันสิไปตามเส้นประสาทหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตมันจะวิ่งไปตามเส้นประสาทไปยังเส้นประสาทแล้วก็ส่งเส้นประสาทที่ว่าไปให้ประสาทของเซลล์ของเนื้อเยื่อแต่ละเซลล์มันมีประสาทอยู่ตรงนั้นประสาทเหล่านี้นะมันก็จะรับพลังงานจากเส้นประสาทนะที่มันเริ่มต้นจากหัวใจนี่แหละตัวนี้สำคัญมากๆนะคือกับอย่างคือหากต้นใหม่นะหากแก้วหากฝอยนะแบบนี้มันมาตามกิ่งก้านสาขามันไปขั้นถัดเป็นใบคือเป็นเซลล์เห็นบอกใบใหม่มีมันเป็นเหมือนกลางเหมือนกลางปลาหรือใบไม้นั่นแหละนั่นแหละคือเส้นประสาทแหละระวังเส้นแต่ละเส้นก็เป็นเซลล์ของใบไม้เห็นไหมมันจะไปแนวนั้นพยายามนึกภาพแนวเนี่ยมันจะไปง่ายทำให้ร่างกายเรามันจะแลนไปตามภาพที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะง่ายตัวเอาอีกสักเธอเนาะต้องค่อยๆเปิดใจสบายๆเปิดรับโดยไม่มีเงื่อนไขเงี้ย
เพลงใดบ้างเนี่ยเต็มบ่รู้สึกเบาอบอุ่นมันเย็นจ่อยๆมันวูบวาบอย่างที่จังใดบ้างเนี่ยหรือว่าเบาสบายประมาณนั้นเป็นแบบใดลองอธิบายฟังดูค่ะกระเป๋าสบายนะคะถามถึงตอนหลับตื่นมาเนี่ยหลับตื่นดีบ่ตอนหลับตอนนอนอยากตื่นอยากตื่นคือเก่าอยู่ค่ะแต่ว่าก็นอนหลับได้อยู่นอนหลับตื่นขึ้นมาก็หลับลงได้อยู่โอ้ก็แปลว่าแต่ก่อนที่แรกๆเวลาตื่นตีสองแจ้งจังปังบ่หลับต่อเลยที่แรกนะเนาะตอนนี้ตื่นมาปุ๊บมาอย่างนี้ก็แล้วเด้อลงนอนที่ก็หลับต่อตื่นไว้หลับง่ายมันซะได้เนาะแม่นเออมันนั่นมีคนไปตลาดอยู่ข้างบ้านนี่เวลาเขาตื่นก็ตื่นพร้อมเขาตั้งแต่หนูเคยตื่นไปตลาดแต่ตอนตีสองแต่สมัยตะกี้ค่ะครับสมัยแต่ว่าป่วยครับพอตื่นตีสองปุ๊บเฮาเข้าไปตลาดเฮารับต่อได้เนาะจ้าโอเคแต่ก่อนเนี่ยมันแจ้งจางปางเลยจากตีสองเลยก็ดีเพราะว่าการนอนหลับมันจำเหตุดีนะเวลาเรานอนหลับนี่แหละไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานโดยอัตโนมัติมันเองเพราะฉะนั้นการนอนหลับจึงเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดจำไว้เลยง่วงปุ๊บอย่าทนหลับเลยทิ้งตัวเลยผมเหมือนกันทุกคนคณะทำงานเราที่นี่ง่วงแล้วไม่ต้องมาเกรงใจหลับเป็นกลางอากาศเลยเงี้ยเพราะว่ามันฉวยจังหวะเลยล่ะเวลานอนง่วงปุ๊บทิ้งตัวเลยฉวยจังหวะนั้นเลยนะยกเว้นเวลาขับรถง่วงแล้วหลับไม่ได้หลับไปเลยนอกนั้นหลับทิ้งอะไรก็ทิ้งไปก่อนอันที่คุณลุงมาอันสถานทูตแล้วตอบรับมากกับคุณลุงก็สิไปพุ่นก่อนแมนบ่ค่ะแมนจังไรก็สิโทรศัพท์ไปบอกแน่นอนการเลื่อนเพราะสิเลื่อนการเดินทางภายใน1เดือนเขาบ่เขาหวังแล้วบ่ฮักนะอันนี้ผมก็เลื่อนมาเลยตั้งตัวเครื่องบินบ่คะครับคันถ่าเลื่อนก็เลื่อนไป1เดือนสบายๆล่ะคันถ่าเขาบ่ได้เลยผมจะไปเผาเขาเองเป็นนาทีผมจะเผาเองมันสิน่าเลือดอันไปออสเตรเลียก็ตัวซื้อเรียบร้อยได้ยกเลิกกับท่านหันเหมือนกันนะไอ้เพราะไอ้ขุนน้ำนางสาวนอนหงายนอนกลางอากาศนั่นแหละนั่นแหละเป็นเหตุให้เลื่อนไม่ได้คุณลุงไปเชียงรายไปมือเดียวกลับไปอย่างเนาะค่ะโอ้ก็ไปสลายเมฆหยุดฝนให้เขาเป็นตัวไปถึงตีหนึ่งของวันที่ห้าครับทางอุตุเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่7 8 9 10เห็นไหมจะมีฝนตกหนักเลยเอาถ้ามันตกมาก็พังยับเยินจริงนะทีนี้พอเวลาไปก็ไปตามที่สลายเมฆอยู่เพราะฉะนั้นครับแทนที่จะตกมากก็ตกน้อยตกแบบเจี๊ยบๆอ่ะเออยางกลางฝนน่ะหาที่สิ้นภาษีบ่เปียกอ่ะเนี่ยก็แปลมันตกเจ็บๆเนาะมันบ่มันหน่อยๆเดียวมันเสียว่าฝนตกเล่นกับบ่แม่นน่ะเล่นมันจะแห้งกว่านั้นอยู่ก็ดีเพราะว่าดีอยู่เนาะครับชุดถ่ายเขาบ่เห็นกับสร้างเขาเถอะแต่เขาไปตามบทบาทลีลาของเขาแต่ทั้งหมดมันดีเรียบร้อยมันใจเกินร้อยเลยเรื่องสาระเบญยุทธฝนเพราะเหตุมันตั้งแต่ปี54น้ำท่วมประเทศไทย54ไม่ว่านั่นแหละปีนั้นน่ะ
สลายเม็ดหยุดฝนภายใน24ชั่วโมงไม่เกิน7วันนะครับหายหมดทุกหยดเลยนั่นคือมั่นใจเกินร้อยตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นขุนน้ำนางนอนนี่ก็เป็นครั้งที่2ที่ชัดเจนนะครั้งที่3ก็ว่าจะไปอัตตปือเมืองลาวนี่แหละนี่จุดเสนอตัวไปอย่างน้อยสุดก็ไม่ทำให้ฝนตกมาอีกใช่ไหมถ้าฝนตกมาอีกในช่วงนั้นดูสิชาวบ้านทั้งหนีน้ำน้ำก็นองเต็มพื้นที่เดินก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ข้างบนก็กระหน่ำมาอีกจะอยู่ยังไงเดี๋ยวเห็นไหมฮะลองมาคิดดูเรื่องพวกนี้ผมจะคิดออกหมดพวกนี้ก็เลยต้องหาวิธีที่จะหาทางช่วยสกัดน้ำจากฟ้าซะก่อนแทนเมื่อเรามีความสามารถทำได้เราก็ต้องเสนอตัวตนนะครับบางทีถ้าเขาในใจนะถ้าเขาไม่รับก็จะบุกมันกันนะไปแม่งเลยไม่รู้เรื่องอะไรผมบ้าจริงนะไม่ได้สนแล้วครับใช่ไหมตายเอาดาบหน้านะคนใจที่มันจะช่วยเนาะอะไรมันก็ห้ามไม่ได้ผมว่างั้นนะคนมันมีใจอ่ะอะไรมันจะห้ามใจได้อ่ะใช่ไหมใจมันเพื่อส่วนรวมเพื่อธรรมชาติเพื่ออะไรต่างๆเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ฮะไปถึงก็ถ่ายทำตามปกติใช้นะเรามีวิธีของเราในการที่จะเก็บภาพนั้นเอาไว้เป็นอะไรก็สุดแท้แต่เราทำได้แล้วก็ยิ้มกับฟ้ากับหมอกไปได้เนี่ยใช่ไหมล่ะยิ้มกับอากาศไปสุดเลยไปยืนอยู่ตรงไหนก็ได้จุดไหนก็ทำได้นะครับในประเทศไทยหรือว่าในโลกเนี่ยเห็นไหมคุยเริ่มคุยเลยเห็นไหมนะก็คุณปราณีให้ลุกได้เดินได้ก่อนตอนนี้ตั้งเขาได้แล้วนี่นอนหลับตื่นได้นะนอนหลับแล้วก็ตื่นได้ดีขึ้นเห็นไหมผิวพรรณเป็นไงผิวพรรณผิวพรรณก็ดำคือเก่าแหละจ้ะเฮ้ยมันดำเกี่ยงเลยมันดำเกี่ยงเลยดำแบบสาวงามตัวว่ามันดำด่างเนี่ยดำเกี่ยงเกี่ยงมืนผิวมืนผิวดีผิวดีบางวันนี้ก็ให้คุณลุงเหยียบให้แบนเลยได้จ้ะเอาแดนนอนอยู่แล้วไปนะสี่ไปนั่งโต๊ะได้แล้วบัดนี้เออก็กล่าวว่าแนวนั้นนะฮะเอาละเรื่องที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะว่าดีขึ้นอยู่ดีขึ้นเพราะว่าสังเกตจากการเอาดึงเขามาตั้งแล้วแต่ก่อนมันพับเลยอ่ะตั้งเนี่ยเป็นหาได้สิถือว่ามีแห้งมีแห้งอย่างน้อยสีผมถ่าผมหายเปอร์เซ็นต์นะเรื่องที่แรกบ่มีแห้งเลยอ่อนมัดเนาะก็เกิดเป็นรอยอ่อนหมดเลยตอนนี้ขึ้นมาประมาณสัก 10% ได้อ่ะผมว่านะนะแห้งเนี่ยกลับมาประมาณ 10% ได้ผมเอาหาเปอร์เซ็นต์กันละกันมาข้าวมาข้าวนี่เอาให้หาสิบเอาหาสิบแล้วก้าวไปหาสิบคนละเอาละโอเคนะเอาเท่านี้ก่อนเนาะคุยกันกับมวลตัวเอาละตัวลงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวชาวบ้านเราดอททีวีไปเจอกับลุงออกตอน2ทุ่มเลทๆนะฮะเดี๋ยวลุงออกไปถอดเสื้อหนังก่อนนะครับกลับมาพบกันนะครับเดี๋ยวเข้าใหม่นะ